มาอุทยานนะครับถ้าไม่ทำอาหารก็ไม่รู้จะทำอะไรอาหารปิ้งย่างเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับคนไทยมากในอุทยานเนี่ยเพื่อนๆมาถึงก่อไฟโป๊ะลงไปที่พื้นไม่ได้นะครับโดนจับขังคุกขี้ไก่ทันทีเดี๋ยววันนี้ผมมีเตาสวยๆนะมาให้เพื่อนๆดูนี่จุดได้ในอุทยานเพราะว่ามีถาดรองนะครับปึ๊บแล้วก็นี่นะครับเขาก็มีล็อกกับตัวถาดรองล็อกเข้าไปพอล็อกเสร็จแล้ว4มุมเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันไม่หลุดละโอเคมีอะไรอีกไหนดูสิมีที่รองฐานข้างล่างนะครับเป็นเหล็กหล่อแข็งแรงเชียวปึ๊บของเด็ดมันอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นที่วางตะแกรงย่างแบบว่าถ้าจุดแรกไฟแรงเอาขึ้นมาสูงๆหน่อยนี่จุดๆไปไฟเริ่มหลีเอาลงมานะครับนี่ชิ้นสุดท้ายตะแกรงย่างถ้าเพื่อนๆมาเห็นเนี่ยจะเห็นว่างานเนี๊ยบมากแข็งแรงครับจุดไฟใครว่าเป็นเรื่องยากเรามีอุปกรณ์ช่วยโกงนี่คือไม้เกี้ยจริงเขาใช้นิดเดียวเองนะครับผมกลัวไม่ติดผมก็เลยใส่เยอะหน่อยจุดไฟใส่ไม้เกี้ยเข้าไปนะครับเทคนิคของผมคือผมจะหาไม้ท่อนหนึ่งมาวางนะครับเพราะไฟเนี่ยต้องการอากาศจากนั้นผมก็จะเอาถ่านเล็กๆบางๆที่พอจะติดง่ายนะครับพาดเข้าไปนะครับแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอากาศเข้าได้นะครับกินไก่ย่างอันนี้เป็นไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับเหมือนตอนที่พระเอกนางเอกไปหลงในป่าแล้วมันมักจะมีไก่ย่างอันนี้เรา วิวัฒนาการอาหารเราโอ้โหแบบก้าวไกลมากนะครับเป็นฟรอสเซนไก่ย่างขาวสวนกวางมาเสร็จหมักเสร็จอย่างนี้น่าจะอร่อยเลยครับผมครั้งแรกที่ทานนะครับวิธีย่างไก่นะครับผมครับหลังแรกต้องจุดเตาต้องจุดเตาโอเคเรียบร้อยครับผมจะย่างด้านหนังก่อนครับเพื่อให้หนังเนี่ยเหลืองกรอบก่อนแล้วค่อยมาย่างด้านล่างนะครับผมเราก็ค่อยๆดูไฟว่าถ้าไฟแรงเกินไปเตาคุณยกระดับได้ใช่ไหมครับใช่ครับยกค่อยสูงขึ้นเพื่อให้ความร้อนเนี่ยไม่ต้องร้อนมากไม่จะไหม้หมดนะโป๊ะลงไปเลยเตาของคุณดีๆอย่างเลยยี่ห้ออะไรครับ Black Deer ครับเลยครับผมอะไรผมเห็นครั้งแรกเลยผมแบบเหมือนครั้งแรกเลยครับครับ ผ่านไป40นาทีครับการย่างที่ดีเนี่ยมันต้องสามารถควบคุมไฟได้โดยการที่เราปรับความสูงของตะแกรงขึ้นหรือลงนะครับก็จะทำให้ความร้อนพอดีเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าที่สวยงามของไก่กันดูหน้า1 2ปึ๊บเป็นไงครับกล้องว่าไงครับโอเคโอเคตากล้องพยักหน้าใช้ได้นะครับก็เตาย่างของ Black Deer ผมว่าเป็นเตาที่ดีมากเลยตัวหนึ่งเหมาะกับการย่างสุดๆเลย